วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำวิดีโออันบ็อกกันตามที่เราได้ทำไปใน Story IG แล้วมีคนบอกว่าแบบมีคนแบบจึงนึงก็แบบว่ามาให้เราทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เลยทำจริงๆก็คือทำเป็นพิธีแหละก็อยากทำอยู่แล้วแต่แค่ทำพอเป็นพิธีเท่านั้นโอเคคือทุกคนจะบอกว่าของเยอะมากไม่ถึงกับเยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็ค่อนข้างเยอะสำหรับเราเพราะว่าเราอะตุนของไว้ประมาณ 2-3 เดือนใช่เราสั่งไว้แบบประมาณ 2-3 เดือนอะแล้วแบบเราอะค้างไว้ไม่ได้แกะสักกล่องนึงเลยที่มาส่งอาจจะมีแกะไปแล้วบ้างแบบมันจะเป็นต้องใช้เลยอะไรเงี้ยก็เลยแกะแต่อันไหนที่แบบว่าไม่จำเป็นเดี๋ยวค่อยแกะค่อยแกะอะไรเงี้ยก็เลยตุนมาจนถึงตอนนี้แล้วก็นั่นแหละซึ่งเราก็จำไม่ได้นะว่ากล่องพวกนี้เป็นอะไรโอเคเดี๋ยวจะมาเปิดพร้อมกันค่ะทุกคนแล้วส่งอะไรเลยปะเอากล่องนี้กล่องนี้รู้สึกว่ากล่องนี้จะมาเมื่อวานคัตเตอร์นะคะเจ้าแกะโดนัทคุณอุ้ยเริ่มเร็วไปปะหรือว่าเราต้องแนะนำตัวอะไรก่อนปะหรือว่าเราต้องพูดระหว่างแกะหรือยังไงคือฉันทำก็ทำวิดีโอแหละแต่ก็พูดไม่เป็นคือทุกคนนั่นแหละ โอเคเราจะมาเปิดกันนะคะว่ากล่องแรกคืออะไรซึ่งเราก็จำไม่ได้ว่าแบบชิ้นที่2เลยนะอ้อเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดร้านไว้ให้นะแบบว่าสักที่หนึ่งแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะแปะไว้ตรงไหนเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะคะเราจะแปะหลักพิกัดร้านไว้ให้ทุกกล่องเลยที่เราแกะแล้วก็อันไหนที่แบบว่ารีวิวเพิ่มเติมแบบว่าอย่างเช่นในทวิตเนี่ยมันก็จะให้รีวิวในแท็กใช่ปะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวในแท็กให้อีกครั้งนึงนะคะอันที่สองไม่ใช่ของเราเป็นของหนองอาหารซึ่งเป็นตุ๊กตานุ่มๆแต่ว่าจะขอไม่เปิดได้ไหมคะอันนี้เดี๋ยวนางไม่เห็นเพราะว่าคลิปนี้น่าจะออกก่อนที่นางจะได้ของขวัญชิ้นนี้เอาเป็นว่าน้องคือตุ๊กตานะคะที่แบบว่าน่ารักนุ่มฟูโอเคต่อไปเอากล่องนี้ละกันกล่องนี้น่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นหนังสือเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่อินหนังสือมากซื้อไปเลยซื้อแบบไม่เหมือนแค่อ่านหนังสือแต่ย่อหนังสือเรียนนะคะคือจะบอกก่อนว่าถ้าสมมติว่าใครจะซื้อหนังสือให้ฉันได้หมดเลยได้ทุกเล่มยกเว้นหนังสือเรียนได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคเราชอบแบบเล่นมากกว่า
ชื่อร้านอะไรเนี่ยแบล็คแคสโตเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณทำไมถึงซื้ออ่ะสอมค่ะแบบว่ามีสปอนเซอร์ใดๆมั้งนะคะแล้วก็โอเคอันนี้เป็นมาขอบคุณนะคะแล้วก็ที่สั่งมา3เล่มก็จะเป็นอันนี้เตี้ยแพรชีวิตใส่ซึ้งเหรอฉันสั่งอันนี้ไปได้เหรอฉันจำไม่ได้อันนี้ลายเราจะติเฮียแล้วนี่ก็สั่งไปได้เหรอจำไม่ได้แต่ว่าน่าอ่านอยู่แล้วก็12%ที่กำลังจะมีซีรีส์ค่ะน้องกำลังจะมีซีรีส์ค่ะน้องเป็นอุ๊ยไม่อยากพูดเดี๋ยวฉันพูดผิดฉันจำไม่ได้ว่าเป็นผู้แต่งคนเดียวกับเรื่องอะไรแค่เพื่อนเหรอใช่ไหมถ้าฉันผิดบอกด้วยนะฉันจำไม่ได้ใช่ไหมฉันตอบใช่แหละมั้งอันนี้ไม่รู้นะคะเราจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าเออเขากำลังทำซีรีส์อยู่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่านโอเคค่ะได้3เล่มแล้วกล่องต่อไปเอาอะไรดีเอานี่ละกันนะคะระวังกล่องโอเคเราเนี่ยนะทุกคนแต่เราชอบแบบชอบการแกะกล่องอะไรนี้มากคือสาเหตุที่ตุนไว้ก็คือเวลาแกะหลายกล่องมันสนุกด้วยใช่มันแบบว่าดิ้นหมุนแต่บางทีมันก็อดใจไม่ได้นะแต่เราก็ไม่ว่าไม่แหละแบบทำงานหลายอย่างว้าวมากทุกคนก็จะมีเต้ากระดาษโอ้ยเขาแถมขนมมาให้ค่ะสุดคือไม่ไหวอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นของแถมอันนี้เป็นโอ้ขอโทษค่ะไม่รู้ว่าแบบเขาติดการมาน้องจ๋าโอ้ยขอโทษค่ะโอ้ยเขาต้องใส่แพ็คที่ฉันมากฉันขอโทษโอ้ยเดี๋ยวรีวิวให้นะคะโอ้ยทุกคนเอาล่ะคนนี้คือจะบอกว่าพี่ร้านนี้น่ารักมากน่ารักแบบมากๆคือเราฝากเขาหิ้วจากงานหนังสืออะงานหนังสือที่เขาพูดภาษาเรามันแปลแล้วคือเราอยากได้ลายเซ็นนักเขียนเลยแล้วคือเหมือนกับนักเขียนกับมันสกับอะแล้วแบบคือเราก็จะบอกพี่เขาว่าคำถามแต่จริงเราก็บอกพี่เขาว่าพี่คะช่วยตามหานักเขียนให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแบบอยากได้ลายเซ็นมากจริงๆอะไรเงี้ยก็ช่วยกันกับเพื่อนอีกคนหนึ่งหาร้านให้แล้วแหละแล้วก็แบบพี่คะช่วยหน่อยได้ไหมแล้วทุกคนพี่เขาก็ตามไปให้อะแล้วก็แบบตามไปหานักเขียนแล้วก็แบบพี่เขาก็เอาลายเซ็นมาให้ฉันจนได้อันนี้ก็ไม่ใช่ของเราอีกอันนี้เป็นของน้องหัดที่เราซื้อให้เพราะว่าให้ของขวัญแบบเราส่งมาหงไงแล้วจะแบบไปเรียนที่อื่นแล้วอะไรเงี้ยแล้วน้องก็จะแบบอยู่แบบไม่มีพี่รหัสแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบซื้อให้เป็นอันนี้นะคะขอเนี้ยไม่เปิดละกันเพราะว่าหน้ากล่องมันก็บอกมาแล้วแหละว่ามันคืออะไรโอเคกล่องต่อไปอันนี้ละกันน้องดูยับเยินเนาะโอเคเปิดเลยค่ะน่าจะเป็นหนังสืออีกอะทุกคนคือช่วงนั้นนะอินหนังสือมากช่วงนี้ก็อินอยู่แต่ว่าไม่มีเวลาได้อ่านเพราะว่าช่วงนี้ดูมาร์เวลช่วงนี้ดูหนังดูแบบอเวนเจอร์ใดๆหนังสือไปหน่อยโอ้ยอันนี้แบบโซคิวมากเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะคะคือเราพีออเดอร์มาจะมีกระเป๋าไหมถ้าจำไม่ผิดนะหรือเราไม่ได้สั่งแต่ว่าคือหน้าปกเขาดูน่าอ่านมากคือเอาจริงไหมเราเล่นหนังสือตักน้ำปกเว้ยซึ่งแบบก็มันไม่รู้ว่าแต่มันน่าอ่านไงแล้วก็รีวิวก็ดีก็เลยแบบซื้อมาอ่านมาอะไรเงี้ยเอาทุกคนมันไม่มีกระเป๋าเบอร์คือฉันไม่ได้สั่งกระเป๋าหรือยังไงเดี๋ยวต้องไปดูออเดอร์อีกรอบนึงว่าแต่มันจะยังไงล่ะเว้ยแต่ที่ฉันสั่งเพราะว่าฉันคิดว่ามันจะให้กระเป๋าหรือเปล่าถ้าไม่มีของแถม
องต่อไปก็คือน่าจะหนังสืออีกทุกคนคือน่าจะเป็นหนังสือแหละหนังสือจริงด้วยก็จะมีใบเสร็จใดๆว้าวเสียไปเยอะยู่เยอะยู่แปลว่าเยอะเล่นใจว้าวประมาณหลายเล่มประมาณ4เล่ม5เล่มเหรอแล้วนี่ก็จำไม่ได้นะว่าสั่งเล่มไหนไปบ้างแล้วก็แบบอยากอ่านเล่มไหนบ้างตอนนั้นก็คือหยิบใส่ตะกร้าไปเลยคือถ้ามีเงินอ่ะจะใช้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะไม่ใช้หมดจะแบบหาทำไปได้นิดนึงแต่ก็ใช้ระดับนึงอ่ะสำหรับการมีใช่ไหมแต่ว่าเราก็หาเงินมานะคะแต่ว่าหาเงินเพื่อช้อปปิ้งแถมที่เขาให้มาแบบเล็กๆน้อยๆหรือว่าใหญ่โตอะไรเงี้ยก็คือชอบหมดชอบที่เป็นแถมแล้วก็จะให้ความสำคัญกับของแถมก่อนที่จะไปให้ความสำคัญกับของที่สั่งอยากเก็บซื้อป่ะนี่นะคะน่าจะของจำใส่อาฮาของจำใส่จริงด้วยอุ้ยให้นี่มาด้วยอ่ะเขาเรียกนะปกอ่ะคอปกอ่ะเออแล้วก็ของแถมซุปเปอร์คิวก็จะเป็นที่ขนมสีแล้วก็โอ้ยกลิ่นแรงมากกลิ่นแบบเหมือนสีทาบ้านแล้วก็มีเป็นโฟดนี่นะคะสีบายโอ้ยน่ารักค่ะได้เสร็จแล้วได้เสร็จแล้วแค่นี้ก็ได้เสร็จแล้วโอ๊ยพัชรีได้ไหมอ่ะอันนี้เริ่มอันนี้อ่ะอันนี้ก็ได้รับเรียกนะรีวิวมาอีกก็เดี๋ยวมาให้ฟังนะคะถ้าสมมติว่าอ่านแล้วจะมารีวิวแล้วก็อันนี้จะเป็น2เล่มก็คือเหนือการกับเหนือลิขิตเดี๋ยวเราก็จะมาอ่านกันน่าจะเป็นแบบว่า2คู่หรือเปล่าไหมโอเคแล้วก็อันนี้นะคะ3เล่มอ้าว4เล่มแต่ว่า3เรื่องเอ้ยหรือว่า4เล่ม4เรื่องเออ4เล่ม4เรื่องทุกคนโอเคไปต่อคือทุกคนชอบอ่านยังไงเราชอบอ่านแบบไม่เครียดแบบถ้าเศร้าอ่ะจะไม่เลยถ้าแบบไม่ติดตามจริงๆหรือแบบไม่ได้ตามมาจากซีรีส์อ่ะก็คือจะไม่ซื้อเก็บคือสมมติบางทีอาจจะซื้อเก็บแล้วก็เอามาอ่านแต่ครั้งคราวแบบเก็บให้เราโอ้ยคงมีนะอะไรเงี้ยฉันก็เก็บเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทำอย่างนั้นได้ต้องเราก็คือจะต้องแบบเก็บเงินนิดนึงแต่เงินเก็บมานิดนึงอะไรเงี้ยถ้าไม่มีก็ความคิดนี้ก็ล้มเลิกไปโอเคมาต่อต่อไปนะทุกคนตอนนิยายที่เราพูดนิยายใช่ไหมใช่คือเราจะบอกว่าเราอะชอบอ่านพวกนิยายที่มันไม่เศร้าแบบไม่ร้องไห้เพราะเราเป็นคนค่อนข้างอินคือถ้าเราอ่านนิยายหนึ่งเล่มอะเราจะค่อนข้างหยุดไปเลยประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะเคลียร์ตัวเองแบบเคยสมองอะถ้าสมองเรานิยายใช่ไหมคือเราอะอ่านนิยายเล่มเดียวไม่จบอีกแหละวันนึงอะก็คือประมาณสักอาทิตย์สักเดือนนึงอะไรเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยเราก็อ่านนั้นใช่ปะเดือนนึงทุกคนอาจจะคิดว่านานคือแบบบางทีทีเดียวเราค่อนข้างแบบไม่ทำไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแต่บางคนก็คือแบบเล่นเดียวจบในวันเดียวอะไรเงี้ยเออเราพยายามแล้วเราไม่ได้จริงๆอาจจะได้สองสามบทต่อวันอะไรเงี้ยก็เลยแบบนั่นแหละพอเราอ่านจบเรื่องนึงเราต้องหยุดอาทิตย์นึงเพื่อจะเคลียร์เพราะว่าคือเราค่อนข้างอินอย่างที่บอกเราอินมากกับนิยายอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ควรนะทุกคนมันไม่ควรจะอินขนาดนั้นนะแต่เราอินไงเราก็อินแล้วก็แบบหาอะไรที่มันแบบว่าไม่เครียดจนเกินไปแบบไม่บ่อน้ำตาใจจนเกินไปดีกว่าวันนี้ค่ะทุกคนจะบอกว่ามาตอนที่ฉันสกิลมากฉันรักนักเขียนคนนี้มากฉันไอเลิฟฉันมีลูกคู่เขาด้วยตอนนั้นก็คือขอลายเซ็นอะไรนะนิ่งเฮียไอ้ดื้อเฮียไม่เห็นดื้อเฮียว่ะโอ้ทำไมฉันซื้อดื้อเฮียแล้วเดี๋ยวนิ่งเฮียจะตามมาคือฉันจะสัมพอร์ตคุณแบบทุกที่แล้วแบบของฉันน่ารักมากอันนี้เราพีมาเพราะว่าเขารีพีหรือเปล่าจำไม่ผิดจำไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้รีวิวค่อนข้างแซ่บอยู่ก็คือแบบอยากมาอ่านนิดนึงแต่ว่าจะบอกว่าชอบเพลงอีมากชอบแบบชอบที่สุดชอบทุกตั้งแต่นิยายยันซีรีส์คือชอบฉันชอบคืออยากร่วมกับก็คือช่วยตัดเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะคือแบบฉันจะซัพพอร์ตคู่นี้ตลอดไปเอ้ยแต่ว่าคู่ด้วยเหี้ยก็น่ารักเอ้ยนี่เหี้ยเอ้ยฉันมึนแล้วโอเคไปต่อแต่ว่าน่ารักมากนะคะเมื่อกี้อันนี้เบามากเบาแบบเบาหิวเริ่มไม่คมแล้วเพราะว่าฉันใช้นมมานานมากเลยแล้วต้องเปลี่ยนโอ้ยว่าน่ารักแล้วแค่กระดาษก็น่ารักแล้วงงค่ะงงมากอ๋ออันนี้ไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นของน้องรหัสอีกแล้วก็คือเรามีน้องรหัส2คนก็คือจะให้ไปคนละ2ชิ้นเท่านั้นให้2ชิ้นเท่านั้นโอ้น่ารักมากตัวใหญ่กว่าที่ฉันคิดไว้ตอนแรกฉันคิดว่า
มันจะแพงหรือเปล่าหน้าจะเท่านี้อะไรเงี้ยมันน่ารักมากทุกคนอุ้ยตัวใหญ่มากให้ดูแค่นี้ดูอ่ะให้ดูคือทุกคนจะบอกว่าร้านนี้ได้เราแปะร้านไม่ให้น้องน่ารักทุกตัวเลยแล้วน้องมีชื่อด้วยแบบชื่อตามตัวเขาเรียกไงชื่อโอนตีชื่อใดๆก็คือน่ารักมากเป็นตุ๊กตาหมีน่ารักมากแล้วน้องน่ารักมากทุกคนแต่ว่าข้างในเขาไม่เปิดนะคะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวนั่งมาดูทั้งสองคนเลยเออทุกคนเนี่ยคลิปนี้ก็คือเล่าทุกเรื่องคือฉันต้องบอกว่าฉันมีน้องอาหารที่เป็นมันเที่ยวมามันเที่ยวไปอ่ะฉันมีน้องอาหารสองคนแล้วก็มีหลานอาหารสามคนคืออีกนิดนึงคือถ้าวงดนตรีได้แล้วทุกคนโอเคมีน่ารักมากค่ะเดี๋ยวตอนให้นางแล้วเดี๋ยวให้นางถ่ายมาให้ดูจะบอกมันน่ารักมากคือฉันแบบใช่ให้นางเลยแหละนางก็จะรู้แหละว่ามันคืออะไรเพราะว่าส่งสีไปให้เลือกตรงต่อไปเบาอีกแล้วเบาอีกแล้วน้ำหนักเบาแต่ละคำไม่เบาเลยแต่ละกล่องน่ะหรือฉันสั่งอะไรคอนทิปด้วยกล่องก็คือกล่องก็คือมาแบบนี้โอเคอุ้ยชอบเทปแบบนี้เทปแบบรักโลกแล้วก็แบบตอนแกะมันไม่มีเสียงป่ะถ้าจำไม่ผิดคือฉันก็พูดไปเรื่อยนั่นแหละไม่รู้จริงสักเรื่องนึงมันคืออะไรคือฉันเห็นรูปรู้แล้วโอ้ my god ฉันก็รู้แล้วมันคืออะไรมันคือแกะสักทีสิสปอยก็คือลูกนี้มาซึ่งฉันมีลูกมีอันหนึ่งเพราะว่าซื้อเสื้อเหมือนกันคือจะบอกว่าอุดหนุนทุกอย่างแล้วโอเคขอบคุณนะคะค่ะแต่แถมนี้โอ้ my god ทุกคนเราจะให้ดูว่าแม่ค้าเป็นกระแทกเมย์ไงเย้น่ารักปะน่ารักปะคือแบบเป็นกระแทกเวอร์ชันใหม่น่ารักอ่ะแล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะแบบไม่ทิ้งอุ้ยน่ารักจังเลยแม่ค้าขอบคุณสำหรับที่ดูนะคะเดี๋ยวจะเอาไปใช้นะโอ้ยเป็นกระแทกที่น่ารักแต่ที่น่ารักกว่าการที่ส่วนก็คือตัวใหญ่กว่าที่ฉันคิดได้แล้วตอนแรกฉันคิดว่ามันตัวนิดเดียวนุ่นนุ่นครับนุ่นนุ่นอันนี้ซื้อใน Twitter ราคาก็จะใครนะเบาลงนิดนึงเพราะว่ามันไม่เหมือนกันแต่ว่าซื้อมันขอแกะได้ไหมแกะได้ไหมทุกคนมันน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็มีของแถมให้นะคะเป็นโอ้ยของแถมน่ารักส่งเลยค่ะเป็นกระดาษโน้ตแล้วก็ลูกนี่โอเคขอบคุณค่ะสำหรับของแถมนะคะแล้วก็แกดีๆเราทำอีกน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่อมจะตามมาเดี๋ยวพี่อมจะตามมาหนูอยู่คนเดียวก่อนได้ไหมลูกเดี๋ยวพี่อมตามมาใช่ไหมคะโอ้น่ารักมากมันสักชิ้นวันถอดเสื้อได้ถอดเสื้อได้ก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้น่ารักมากโอ้ยเดี๋ยวจะใส่เสื้อคู่เอ้ยทำไมไม่ใส่เสื้อนิดนั้นมาจะไว้ไหนโอ้ยน่ารักจังเลยค่ะใส่กับพี่เดียวไม่ก่อนเป็นว่าน่ารักเดี๋ยวไปอยู่กับแม่ใส่นะคะเดี๋ยวฉันจะซื้อเขาเลยนะชั้นวางให้สำหรับเด็กๆทุกคนที่กำลังจะมาและมาแล้วหรือกำลังจะสั่งก็คือในอนาคตก็คือมีแน่มาแน่แบบมาแน่เรื่อยๆขอเก็บเงินก่อนขอหาเงินก่อนโอเคค่ะน่ารักฟูฟีฟูฟีแล้วก็มันก็น่ารักเป็นการกันแค่ที่น่ารักมากเอาไปใช้งานจริงด้วยโอเคอุ้ยจะหมดแล้วมันเหมือนน้อยไหมมันเหมือนน้อยหรือเปล่าอันนี้เป็นของกล่องของ GMM น่าจะเป็นบ็อกเซตหรือเปล่าเดาเพราะว่าเมื่อวานแกะกล่องของลูกค้าก็คือแต่ร้านนิดนึงก็คือร้านเรานะคะรับผ่อนของทุกอย่างทุกชิ้นทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรใดๆก็คือรับผ่อนหมดเลยก็มาสอบถามได้นะคะแล้วก็มีขายของแล้วก็มีเปิดพรีออเดอร์ตามเว็บต่างๆก็จะมีเปิดพรีบัมใดๆอะไรนี้นะคะก็ถ้าสมมติว่าใครสนใจขอขายของนิดนึงถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปดูร้านก่อนก็ได้ก็คือเอาเป็นว่าขายทุกอย่างพีทุกอย่างตอนนี้เปิดพีของอยู่นะคะก็อุ้ยกล้องคันนะคะก็เข้าไปดูกันได้เพิ่งส่งของไปเมื่อกี้แล้วก็มาเนี่ยมาอันบล็อกเลยสิงสิงด้วยค่ะทุกคนใครอยากเห็นก็คอมเมนต์มานะคะ
ที่รอยขีดข่วนจากทางบริษัทหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเพราะนะครับมันเข้าไม่ถึงตรงข้างในนี่นะคะบอกเสร็จซึ่งเดี๋ยวจะมาอันบอกข้างในให้ดูในคลิปถัดไปหรือว่าในไอจีเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ายังไงน่ารักมากตื่นเต้นคือเราเอาไงที่ไม่ตื่นเต้นคือรอจนไม่ตื่นเต้นแล้วอะคือแบบนานมากกว่าจะส่งของให้ฉันอะแล้วคือแบบนานจนแบบลูกค้าทักมาเตือนอะว่าพี่คาได้ของหรือยังพี่คาได้ของหรือยังอะไรเงี้ยแล้วแบบยังไม่ได้ค่ะรอแป๊บนึงอันนี้ถุงรถไฟน้องคืออะไรน้องแอบอยู่กล่องนึงคือพูดจนขอแห้งคัตเตอร์อยู่ไหนคัตเตอร์อยู่ไหนเอาเจอแล้วอันนี้เดาไม่น่ายากนะคะน่าจะเป็นหนังสืออีกแล้วหรือป้าพูดทุกคนเสียงเราแหลงไปไหมอันนี้เราพูดอยู่คนเดียวไงเราไม่ค่อยเขินมาอยู่คนเดียวแต่ว่าพอคลิปปล่อยไปนั่นแหละเขินนั่งเขินแบบไว้แล้วเขินแต่อันนี้คือตัวตนที่ทักที่ของฉันหนังสือจริงด้วยเอาล่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าน้องนี่อ่านหมดหรือเปล่าไม่หมดจริงแต่ว่าคือมีแผนไว้ว่าจะแบบเซาหนังสือมาทำให้มีประโยชน์แต่ว่ายังไม่บอกใครก่อนทุกคนมันแย่มากสำหรับการซื้อหนังสือคือเราอะอยากมันจะเป็นหนังสือมังงะใช่ปะคือเราก็แบบอยากลองซื้อมาอ่านแบบมีส่วนลดพอดีก็เลยแบบมันก็น่าอ่านนะเว้ยแบบมีภาพมีเนื้อหามีอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบซื้อเลยดูเหมือนเดิมดูปกเหมือนเดิมแบบปกนี้น่าสนใจชื่อนี้น่าสนใจคำโปรยข้างหลังน่าสนใจซื้อเลยเราหารู้ไหมว่าที่ซื้อมาอะมันคือมังงะมันจะมีแบบหนึ่งแบบเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามอะไรอย่างงี้ใช่ปะทุกคนคือทุกเรื่องที่ซื้อมาไม่มีเล่มหนึ่งเลยแม้แต่เรื่องเดียวแบบคืออะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นนะแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งซื้อเล่มสองมาคือมันจะไม่มีโชคร้ายขนาดนั้นเลยอ๋อคือแบบฉันก็อยากจะรู้แบบนั้นแต่ไม่เป็นไรแล้วคือค้างเงินด้วยนะไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มเพราะไม่มีตังค์ซื้อไม่มีเงินซื้อก็คือต้องรอมีเงินก่อนถึงจะซื้อมาอ่านได้เรื่องพวกนั้นอ่ะคือฉันโมโหมากคือหนังสืออีกแล้วถ้าจะให้เดาอะนะไม่ใช่ฉันหรือเปล่าเขียนหนังสือใช่ไหมนะไม่ใช่อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าไงถุงติดล็อกนะคะทุกคนเอาไว้ใส่หนังสือเหมือนกันนะคือเราก็อยากจะดูแลน้องให้ดีใช่ป่ะล่ะแบบไม่อยากให้น้องโดนฝุ่นหรือไม่อยากให้น้องแบบ
คืออะไรกล้องสุดท้ายแล้วทุกคนมาแล้วเมื่อกี้พ่อโทรมานะคะก็ตอบคือเลยกล่องสุดท้ายแล้วเว้ยเป็นสบู่ใช่ปะมาค่ะอุ๊ยหอมมากไม่ได้นับจำไม่ได้โอเคก็วันนี้ก็จบไปแค่นี้นะคะแบบว่าทุกคนชอบไหมหรือว่าแบบไม่ชอบหรือว่าแบบให้ปรับปรุงตรงไหนก็คือพูดหนูได้เลยนะคะจะปรับปรุงตามก็คือเป็นเบบี้ฝึกหัดในการทำคลิปได้ๆนะคะก็ฝากทุกคนอินดูด้วยนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมาแน่นอนเดี๋ยวมา EP 2อันนี้ EP 1แล้วก็วอล์กก็คือทำแน่นอนมีแพลนไว้เยอะมากแต่ก็นั่นแหละโควิดเนาะแล้วก็รอให้เราไปมหาลัยด้วยนะคะแล้วก็นั่นแหละไว้เจอกันใหม่นะคะอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยค่ะคือนั่นแหละก็ไปจริงแหละก็ฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย